ข้อปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาและเพื่อให้การเข้ารับปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงและงดงามจึงได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตรไว้ดังต่อไปนี้การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้ารับปริญญาบัตรพระบัณฑิตทุกระดับต้องชำระร่างกายให้สะอาดตัดเล็บโกนหนวดและเคราให้เรียบร้อยดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีไม่ให้มีปริโภคและครองผ้าไตรจีวรชุดใหม่ให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลส่วนบัณฑิตคฤหัสถ์ทุกระดับแต่งกายสุภาพสวมชุดคุยปริญญาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบัณฑิตทุกระดับผู้เข้ารับปริญญาในแต่ละวันต้องเข้าห้องประชุมก่อนเวลา 12:30 นห้ามนำสัมภาระใดๆเข้าไปในห้องประชุมโดยเด็ดขาดนั่งตามลำดับหมายเลขที่คณะจัดไว้พระบัณฑิตถอดรองเท้าไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งส่วนบัณฑิตคฤหัสถ์อนุญาตให้สวมรองเท้าขึ้นไปได้วางมือไว้บนตักนั่งตัวตรงไม่สนทนากันการปฏิบัติตามพิธีการในพิธีประสาทปริญญาบัตรต้องปฏิบัติตนดังนี้พระบัณฑิตทุกระดับเตรียมรอรับองค์ประธานในพิธีด้วยอาการสงบเมื่อองค์ประธานดำเนินมาถึงให้ทุกรูปทุกคนลุกขึ้นยืนถวายการต้อนรับประนมมือหันหน้าไปทางองค์ประธานและเมื่อองค์ประธานดำเนินผ่านไปแล้วให้หันหน้าไปยังเวทีตามเดิมองค์ประธานดำเนินถึงหน้าโต๊ะหมู่บูชาทรงจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วองค์ประธานดำเนินไปยังอาสนะที่ประทับบัณฑิตทุกรูปทุกคนยกมือไหว้พร้อมกันและนั่งลงด้วยความเรียบร้อยต่อจากนั้นบัณฑิตคฤหัสถ์ยกมือไหว้ถวายความเคารพองค์ประธานแล้วนั่งลงด้วยอาการอันสงบนายกสภามหาวิทยาลัยถวายสักการะองค์ประธานในพิธีผู้แทนบัณฑิตถวายเครื่องสักการะอธิการบดีกราบทูลถวายรายงานแก่องค์ประธานในพิธีรองอธิการบดีอ่านประกาศสดุดีพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์องค์ประธานในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์รองอธิการบดีอ่านประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณองค์ประธานในพิธีประธานเข็มเกียรติคุณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขานรายนามดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับปริญญาคณบดีขานรายนามบัณฑิตเข้ารับปริญญาตามลำดับองค์ประธานในพิธีประธานปริญญาบัตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาองค์ประธานในพิธีประธานพระโอวาทอธิการบดีถวายเครื่องทายธรรมแก่องค์ประธานในพิธีพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับองค์ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารเป็นอันเสร็จพิธีขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร 1. เมื่อคณะบดีแต่ละคณะลุกเดินออกมาเพื่อเบิกตัวและขานบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับคณะให้บัณฑิตที่นั่งอยู่ในแถวแรกหรือด้านหน้าลุกขึ้นยืนพร้อมกันจัดระเบียบตนเองให้เรียบร้อยแล้วหันซ้ายเดินออกไปเป็นแถวด้วยอาการสำรวมขณะเดินให้ใช้มือขวากุมข้อมือซ้ายประคองไว้ระหว่างท้องน้อยตลอดเวลาที่เดินเว้นช่องห่างกันประมาณ1ศอกจนกระทั่งขึ้นไปยืนบนเวทีแถวอื่นๆก็ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันบนเวทีให้พระบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรรูปแรกของแต่ละคณะยืนรอในจุดที่1ก่อนถึงจุดที่2หน้าโต๊ะหมู่บูชาเมื่อคณะบดีเริ่มกล่าวอารัมภบทให้บัณฑิตรูปแรกที่ยืนอยู่ณจุดที่2หันหน้าไปไหว้พระพุทธรูป1ครั้งแล้วหันขวาเดินประสานมือไปยังจุดที่3บัณฑิตที่อยู่ถัดมาก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกขั้นตอนถึงจุดที่3ให้บัณฑิตประนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วเดินต่อไปยังจุดที่4หันหน้าไปทางองค์ประธานแล้วไหว้องค์ประธาน1ครั้งแล้วเดินไปรอยังจุดที่5เดินต่อเนื่องไปยังจุดที่6จุดรับปริญญาบัตรโดยยื่นมือทั้งสองออกไปรับปริญญาบัตรใช้หัวแม่มือกดปริญญาบัตรไว้
จากนั้นเก็บปริญญาบัตรแนบอกไว้ด้วยมือซ้ายให้ปริญญาบัตรตั้งฉาก90องศามือขวาวางแนบลำตัวหมุนตัวกลับไปทางขวาเฉียง45องศาเดินไปยังจุดที่7แล้วเดินตรงลงจากเวทีตามลูกศรสัญลักษณ์ด้วยความสง่างามบัณฑิตท่านต่อๆมาให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกขั้นตอน 2. บัณฑิตที่รับปริญญาเสร็จแล้วเดินแถวเข้าไปยังจุดที่นั่งประจำที่เดิมของตนเองยืนรอจนครบแถวแล้วนั่งลงโดยพร้อมเพรียงกัน 3. ขณะนั่งให้วางปริญญาบัตรไว้บนตักโดยใช้มือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างประคองปริญญาบัตรไว้ให้ตั้งฉากและหันตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยออกด้านนอก 4. เมื่อบัณฑิตทั้งหมดรับปริญญาบัตรเสร็จแล้วรอรับฟังพระโอวาทจากองค์ประธานและประนมมือฟังด้วยความเคารพจนจบห้ามบัณฑิตลุกจากที่นั่งขณะที่องค์ประธานประทานพระโอวาท 5. อธิการบดีขึ้นสักการะและถวายเครื่องไทยธรรมแก่องค์ประธานในพิธีประสาทปริญญา 6. เมื่อองค์ประธานในพิธีลุกจากอาสนะผู้บริหารคณาจารย์บัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านยืนถวายความเคารพองค์ประธาน 7. องค์ประธานในพิธีกราบลาพระพุทธรูปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาและดำเนินลงจากเวที 8. บัณฑิตทั้งหมดประนมมือหันหน้าไปทางที่องค์ประธานดำเนินผ่านเพื่อส่งองค์ประธานเมื่อองค์ประธานดำเนินผ่านไปแล้วให้นั่งลงที่เดิมการถ่ายภาพหมู่ให้บัณฑิตผู้เข้ารับปริญญาบัตรวันแรกและวันที่2รอสัญญาณจากพิธีกรเดินแถวคู่ขนานกันไปยังจุดถ่ายภาพหมู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วและให้บัณฑิตทุกท่านเข้ากลุ่มตามลำดับความสูงที่ทางผู้ถ่ายภาพจัดกลุ่มไว้มีป้ายบอกความสูงขณะจัดเตรียมรอความพร้อมในการถ่ายภาพโปรดอยู่ในอาการสำรวมเพราะมีพระมหาเถระประชาชนทั้งในและต่างประเทศมาร่วมพิธีจำนวนมากทั้งหมดนี้คือข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตรของบัณฑิตทุกระดับบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงขอให้บัณฑิตผู้เข้ารับปริญญาบัตรทุกรูปทุกคนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้พิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพงดงามและพร้อมเพรียงเป็นเกียรติประวัติของบัณฑิตที่วิริยะอุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามและเป็นแนวทางปฏิบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไป